ค่ะพบกับบีมูจิจากโลลิปอปโครเชค่ะคลิปนี้ก็จะมาสาธิตการถักกระเป๋าใส่แท็บเล็ตนะคะด้วยงานทาเพสทรีโครเชค่ะงานทาเพสทรีโครเชนะคะก็จะเป็นงานถักที่คล้ายกับการทอผ้าค่ะมีการใช้ไหมพรมมากกว่า1สีในชิ้นงานหนึ่งนะคะมีการเปลี่ยนไหมพรมเปลี่ยนสีไหมพรมที่ค่อนข้างบ่อยแล้วก็เวลาที่เราเปลี่ยนสีไหมพรมนะคะเราจะถักทับไหมที่ไม่ใช้นะคะโดยที่ไม่ต้องตัดไหมค่ะการถักประเภทนี้นะคะเราก็สามารถทำเป็นชิ้นงานได้อย่างหลากหลายค่ะเราอาจจะถักเป็นหมวกกระเป๋าผ้าพันคอหรือว่าเสื้อผ้านะคะโดยเราสามารถทำเป็นลวดลายได้อย่างหลากหลายค่ะอาจจะทำเป็นตัวอักษรหรือพวกข้อความก็ได้นะคะส่วนด้านในชิ้นงานนะคะก็จะออกมาเป็นระเบียบแบบนี้นะคะไม่มีไหมพรมระยงระยางอยู่ข้างในค่ะก็มาเริ่มต้นกันเลยนะคะด้วยการถักโซ่จำนวน45โซ่ค่ะก็เริ่มต้นกันเลยนะคะด้วยการนะคะเอาเข็มนะคะไว้ด้านหลังไหมพรมค่ะแล้วก็ตวัดเข็มขึ้นค่ะจากนั้นก็เกี่ยวไหมพรมนะคะผ่านห่วงค่ะดึงนะคะก็จะเป็นการเริ่มต้นต่อด้วยถักโซ่ค่ะด้วยการเกี่ยวไหมพรมผ่านห่วงเราก็จะได้โซ่ที่1ค่ะเกี่ยวไหมพรมผ่านห่วงบนเข็มได้โซ่ที่2ค่ะโซ่ที่3โซ่ที่4ค่ะโซ่ที่5แล้วก็ถักต่อให้ครบนะคะความยาวของโซ่เริ่มต้นแถวนะคะก็จะยาวกว่าตัวแท็บเล็ตนิดนึงค่ะแต่ว่าถ้าตัวแท็บเล็ตที่เราใช้นะคะไม้พรมเข็มโครเชต์แล้วก็น้ำหนักมือนะคะในการถักต่างกันตัวโซ่เริ่มต้นแถวก็อาจจะไม่เท่ากับที่บีทำไว้นะคะเราก็สามารถปรับจำนวนโซ่เริ่มต้นแถวได้นะคะให้โซ่ที่เริ่มต้นแถวเริ่มต้นด้วยเลขที่หารด้วย9ลงตัวค่ะแล้วเราก็จะถักโซ่หนึ่งนะคะเพื่อเป็นโซ่เริ่มต้นแถวค่ะจากนั้นเราก็จะถักแถวที่1ด้วยการถักทับไหมสีขาวค่ะเราจะถักเอ็กซ์นะคะลงในโซ่ที่2จากเข็มค่ะเอาไหมพรมสีขาวถักทับไหมพรมสีขาวเลยนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงบนเข็มเราก็จะได้เอ็กซ์แรกค่ะจากนั้นก็ถักเอ็กซ์นะคะไปตลอดทั้งโซ่เลยค่ะรวมแล้วฝั่งนี้ก็จะถักทั้งหมด 45x ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมดึงขึ้นได้2ห่วงนะคะเกี่ยวไหมผ่าน2ห่วงนั้นก็จะได้ x ที่2ค่ะ x ที่3ก็ทำเหมือนกันค่ะแทงเข็มในโซ่ถัดไปนะคะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลขึ้นมาค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านห่วงแล้วก็ทำต่อไปนะคะเราก็จะถักทับตัวไหมสีขาวนะคะไปตลอดเลยค่ะก็ถึง X ที่โซ่สุดท้ายแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะที่อีกฝั่งหนึ่งของโซ่ค่ะก็เหมือนเดิมนะคะถักทับตัวไหมสีขาวค่ะถักลงในโซ่สุดท้ายนะคะหรือโซ่แรกทางฝั่งนี้นะคะแล้วก็ถัก X ลงในอีกทุกโซ่เลยค่ะฝั่งนี้ก็รวมแล้วได้ 45X ค่ะรวมแล้วแถวที่1นี้ก็จะมีทั้งหมด 90x ค่ะแล้วก็ถัก x นะคะลงในหลักสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะ
ด้วยการแทงเข็มนะคะไปที่หลักแรกค่ะก็คือเป็นลูกโซ่นะคะโซ่แรกนี้เกี่ยวไหมผ่านที่หลักแรกนะคะแล้วก็มาถาผ่านห่วงบนเข็มค่ะก็จะเป็นเลื่อนห่วงค่ะดึงเพื่อลดขนาดของเลื่อนห่วงนะคะแล้วก็ถักโซ่หนึ่งค่ะเกี่ยวไหมผ่านห่วงนะคะดึงเพื่อลดขนาดของโซ่จากนั้นนะคะแถวที่สองเราก็จะถักเอ็กลงในทุกหลักเหมือนเดิมค่ะด้วยการถักทับตัวไหมสีขาวนะคะก็ถักเอ็กนะคะตลอดทั้งแถวเลยค่ะรวมแล้วก็จะได้ทั้งหมด 90x ค่ะแล้วก็ตรงนี้หลักสุดท้ายของแถวที่2ค่ะต่อด้วยถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะตัวนี้เป็นหลักแรกแล้วก็นี่เลื่อนห่วงนะคะส่วนตัวนี้เป็นโซ่เริ่มต้นแถวค่ะจากนั้นก็เกี่ยวไหมผ่านหลักแรกนะคะแล้วก็มาผ่านโซ่ห่วงบนเข็มค่ะจากนั้นก็ดึงเพื่อลดขนาดของเลื่อนห่วงค่ะถักโซ่หนึ่งนะคะแถวที่3ก็จะเหมือนแถวที่2นะคะคือถักเอ็กนะคะทับไหมสีขาวลงไปในทุกหลักเลยค่ะส่วนไหมปลายไหมสีขาวนี้นะคะเราก็ตัดทิ้งได้เลยค่ะมาดูการถักแถวที่4กันนะคะแถวนี้นะคะก็จะเริ่มมีการใช้ไหมพรมสีขาวสลับกับสีน้ำตาลค่ะโดยที่จะใช้สีน้ำตาล9แล้วก็สีขาว9หลักนะคะสลับกันค่ะก็เริ่มต้นนะคะด้วยไหมสีหลักแรกจะใช้ไหมสีน้ำตาลค่ะถัก x ค่ะถักทั้งหมด 9x นะคะด้วยสีน้ำตาลเหมือนเดิมนะคะเราก็จะถักทับไหมสีขาวเลยค่ะ x ที่4ค่ะX ที่5 6 7 8ค่ะแล้วก็หลักที่9นี้นะคะเราก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลดึงครึ่งค่ะเราก็จะจบการถักหลักนี้นะคะด้วยไหมสีขาวเนื่องจากว่าหลักต่อไปเราจะใช้ไหมสีขาวนะคะจากนั้นเราก็จะถักด้วยไหมสีขาวนะคะทั้งหมด 9x ค่ะด้วยการถักทับไหมสีน้ำตาลนะคะ1 2 3ค่ะสี่ x แล้วค่ะห้า6 7 8นะคะแล้วก็หลักที่9ค่ะเกี่ยวไหมสีขาวดึงขึ้นนะคะแล้วก็จบหลักนี้ด้วยไหมสีน้ำตาลนะคะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะก็คือหลักของการเปลี่ยนสีไหมพรมนะคะเราจะจบหลักสุดท้ายด้วยไหมสีไหมค่ะแล้วเราก็สลับใช้เป็นสีน้ำตาล 9x ค่ะเสร็จแล้วก็สลับเป็นขาวอีก9นะคะทำไปตลอดทั้งแถวค่ะ
หลักสุดท้ายแล้วนะคะของแถวที่4ก็เกี่ยวไหมสีขาวขึ้นมาจากนั้นก็จะจบหลักนี้ด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลนะคะแล้วก็จะเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะแทงเข็มที่หลักแรกแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักแรกมาที่ห่วงบนเข็มนะคะดึงเพื่อลดขนาดของเลื่อนห่วงแล้วก็ถักโซ่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะแถวที่5ก็จะถักสีน้ำตาลทั้งหมด4หลักค่ะถักทับไหมสีขาวนะคะ X ที่1 X ที่2ค่ะ X ที่3แล้วก็ X ที่4นะคะหลักนี้เราก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวค่ะถ้าตัวไหมสีน้ำตาลมันยาวเราก็ดึงให้ขนาดเล็กลงนะคะจากนั้นหลักต่อไปก็จะถักด้วยไหมสีขาวนะคะคือตรงนี้เราจะใช้สีขาวแค่หลักเดียวเกี่ยวไหมสีขาวขึ้นหลักถัดไปเราจะใช้สีน้ำตาลเพราะฉะนั้นเราก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะเพื่อการจบถักหลักนี้จากนั้นก็จะถักสีน้ำตาลอีก4ค่ะ 1x 2x 3แล้วก็หลักที่4นี้นะคะก็จะเปลี่ยนไปเกี่ยวไหมสีขาวค่ะเพื่อจบหลักนี้จากนั้นนะคะก็จะถักด้วยไหมสีขาวอีก4หลักค่ะ1แล้วนะคะหลักที่2หลักที่3หลักที่4ค่ะหลักนี้ก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลนะคะเพราะหลักต่อไปเราจะถักด้วยสีน้ำตาลแล้วเราก็ถักสีน้ำตาลตรงนี้ค่ะ1หลักเกี่ยวไหมสีน้ำตาลขึ้นแล้วก็เราจะโฉบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวค่ะจากนั้นก็ถักสีขาวอีก4หลักค่ะ X ที่2 X ที่3ค่ะ X ที่4ตรงนี้ก็เป็นหลักสุดท้ายของสีขาวก็ไปเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะงานก็จะออกมาแบบนี้นะคะก็จะเป็นตรงนี้ก็จะทำสลับกันไปนะคะสีขาวสีน้ำตาล1ขาว4จากนั้นก็เป็นน้ำตาล4ขาว1น้ำตาล4ค่ะแล้วก็หลักสุดท้ายของแถวที่5นะคะเราก็จะจบหลักสุดท้ายด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะจากนั้นนะคะก็ถักเลื่อนห่วงติดกับหลักแรกค่ะที่เวลามีจะชอบดึงลดขนาดของเลื่อนห่วงแล้วก็โซ่นะคะเพื่อให้ตัวของตะเข็บมันเล็กค่ะจากนั้นนะคะแถวที่6เราก็จะถักน้ำตาล3ขาว3แล้วก็น้ำตาล3ค่ะหลักแรกนะคะสีน้ำตาลค่ะ 1x นะคะหลักที่2สีน้ำตาลแล้วก็น้ำตาลอีก1หลักค่ะตรงนี้เราจะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวนะคะแล้วก็ถักสีขาว3หลักค่ะ1 2 ค่ะ 3 ค่ะหลักสุดท้ายนี้ของสีขาวเราจะเปลี่ยนเป็นไหมสีน้ำตาลเราก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ถักน้ำตาลอีก3หลักค่ะหลักที่1น้ำตาลหลักที่2
ลักที่3นะคะก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวผ่าน2หัวเหมือนเข็มค่ะดึงสีน้ำตาลงนะคะแล้วก็ถักสีขาวค่ะงานก็จะออกมาแบบนี้ตรงนี้นะคะจากนั้นก็สลับมาถึงตรงนี้เป็นขาว3น้ำตาล3ค่ะขาวไปแล้ว1หลักนะคะก็ถักอีก2หลักค่ะหลักนี้ก็จะเกี่ยวเป็นไหมสีน้ำตาลค่ะจากนั้นก็ถักน้ำตาล3ค่ะสองค่ะน้ำตาลตัวที่3นะคะเปลี่ยนเป็นเกี่ยวไหมสีน้ำตาลสีขาวค่ะจากนั้นก็จะถักขาวอีก3หลักค่ะ1 2แล้วก็3ตัวนี้ก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะแล้วหลักต่อไปก็เป็นสีน้ำตาลอีกค่ะแล้วแถวนี้นะคะเราก็จะทำสลับกันไปตลอดทั้งแถวค่ะคือจะเป็นน้ำตาล3ขาว3แล้วก็น้ำตาล3ค่ะตรงส่วนนี้ก็จะเป็นน้ำตาลขาว3นะคะน้ำตาล3แล้วก็ขาว3ค่ะแถวที่7นะคะก็อยู่ตรงนี้ค่ะเราจะถักน้ำตาลนะคะ2แถวค่ะแล้วก็ขาว5หลักนะคะไม่ใช่5แถวแล้วก็น้ำตาล2หลักค่ะเริ่มด้วยน้ำตาลก่อนนะคะ2หลักค่ะแทงเข็มที่หลักแรกนะคะถัก x ค่ะ 1x แล้วก็น้ำตาลที่2ก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวค่ะแล้วก็ถักสีขาวนะคะทั้งหมด 5x ค่ะ1ขาวที่2 3 4ค่ะสุดท้ายนะคะที่5ก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะอีก2หลักนี้ก็จะต่อไปนะคะจะถักสีน้ำตาลค่ะ1แล้วก็น้ำตาลที่2นี้ก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวนะคะผ่าน2หัวบนเข็มค่ะแล้วก็มาถึงตรงนี้นะคะก็จะถักขาว2หลักค่ะก็คือตรงนี้แล้วก็ขาวหลักที่2นี้ก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลเพื่อจบการถักหลักที่2นี้ค่ะต่อด้วยถักสีน้ำตาลนะคะอีก5หลักค่ะน้ำตาลที่2 3 4แล้วก็หลักที่5ค่ะเกี่ยวจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวค่ะ2หลักถัดไปเป็นสีขาวค่ะแล้วก็หลักที่2ก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลนะคะถัดไปก็เป็นสีน้ำตาล2หลักค่ะรองานที่ได้แถวนี้นะคะก็จะเป็นแบบนี้แล้วเราก็ทำสลับไปนะคะคือน้ำตาล2ขาว5น้ำตาล2ค่ะทำสลับกันไปตลอดทั้งแถวค่ะ
แถวที่8นะคะเราก็จะถักด้วยสีน้ำตาล1ค่ะขาว7นะคะน้ำตาล1สลับกับขาว1น้ำตาล7แล้วก็ขาว1ค่ะเริ่มด้วยน้ำตาล1หลักค่ะจบหลักนี้นะคะด้วยเกี่ยวไหมสีขาวต่อด้วยสีขาวอีก7หลักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหลักที่7ค่ะจบสีขาวนี้นะคะด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะหลักต่อไปก็สีตรงนี้นะคะน้ำตาล1หลักค่ะก็จะจบด้วยการใช้ไหมสีขาวค่ะจากนั้นก็หลักต่อไปขาวค่ะหลักนี้ก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะถักต่อด้วยน้ำตาล7ค่ะน้ำตาลที่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็หลักที่7ก็จะเกี่ยวไหมสีขาวผ่านนะคะจากนั้นก็จะถักสีขาว1หลักค่ะก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะแล้วเราก็จะทำสลับกันแบบนี้ไปนะคะแถวที่9นะคะก็จะถักเหมือนแถวที่8ค่ะคือน้ำตาล1สลับกับขาว7น้ำตาล1ขาว1น้ำตาล7ขาว1ค่ะหลักแรกก็จะเป็นน้ำตาลนะคะ1หลักเกี่ยวไหมสีน้ำตาลขึ้นมาแล้วก็จบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวผ่านทั้ง2หัวบนเข็มค่ะต่อด้วยสีขาวนะคะ7หลักค่ะ1 2 3 4 56แล้วก็7ค่ะหลักสุดท้ายก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลผ่านนะคะจากนั้นก็น้ำตาล1หลักค่ะจบหลักนี้ด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวผ่านทั้ง2หัวบนเข็มจากนั้นนะคะก็ถักขาว1หลักค่ะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะต่อด้วยน้ำตาลอีก7หลักค่ะหนึ่งน้ำตาลที่สองสามสี่ห้าหกแล้วก็หลักที่7นะคะก็จะเกี่ยวไหมครั้งสุดท้ายด้วยสีขาวค่ะแล้วเราก็ถักสีขาว1หลักค่ะก็จะเกี่ยวไหมสีน้ำตาลเพื่อจบหลักนี้นะคะแถวที่9ก็จะออกมาแบบนี้ค่ะแล้วเราก็ทำสลับกันไปนะคะก็จะเป็น1กับ7นะคะแถวที่10นะคะก็จะถักน้ำตาล2ค่ะเริ่มด้วยน้ำตาลนะคะหลักที่2ก็น้ำตาลค่ะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาว
จากนั้นก็จะถักขาวนะคะ2หลักค่ะหลักที่2ก็เกี่ยวจบด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ถักน้ำตาล1หลักค่ะก็สลับเป็นสีขาวนะคะถักขาว2ค่ะหลักที่2ก็จบด้วยการใช้ไหมสีน้ำตาลนะคะต่อด้วยน้ำตาลอีก2หลักค่ะหลักนี้ก็จะจบด้วยการใช้ไหมสีขาวค่ะก็มาถึงตรงนี้นะคะก็จะเป็นขาว2ค่ะจบสีขาวด้วยไหมสีน้ำตาลค่ะน้ำตาล2ค่ะก็ถักน้ำตาล2หลักนะคะนี่ก็เกี่ยวไหมสีขาวค่ะต่อด้วยขาว1หลักค่ะจบนะคะด้วยเกี่ยวไหมสีน้ำตาลค่ะน้ำตาล2ค่ะน้ำตาลที่2ค่ะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวค่ะขาวอีก2นะคะจบหลักนี้นะคะด้วยสีน้ำตาลค่ะก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะทำสลับกันไปคือน้ำตาล2ค่ะขาว2น้ำตาล1ขาว2น้ำตาล2ค่ะแถวที่11นะคะเราก็จะถักสลับระหว่างสีน้ำตาลนะคะกับสีขาวค่ะ อย่างละ9หลักค่ะโดยก็จะเริ่มจากสีน้ำตาลก่อนนะคะถักทั้งหมด9หลักค่ะแล้วก็หลักที่9นะคะก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีขาวค่ะแล้วก็จะเปลี่ยนมาเป็นไหมสีขาวนะคะทั้งหมด9หลักค่ะหลักที่9ค่ะก็จะจบด้วยการเกี่ยวไหมสีน้ำตาลนะคะลายก็จะออกมาเป็นรูปหัวใจแล้วค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะทำสลับกันไปนะคะขาวและน้ำตาลอย่างละ9หลักค่ะจากนั้นนะคะก็จะถักลายหัวใจนี้นะคะรวมทั้งหมด6ชั้นค่ะก็ถักตัวหัวใจมาได้ทั้งหมด6ชั้นแล้วนะคะนี่ก็จะถักส่วนของด้านบนค่ะก็จะใช้แค่กาไหมสีน้ำตาลนะคะด้วยการถัก X ในทุกหลักค่ะก็แถวนี้นะคะมีจะถักทับไหมสีขาวไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะแล้วก็หลังจากครบแถวนี้แล้วนะคะบีก็จะตัดไหมสีขาวออกเราก็จะถักด้วยไหมสีน้ำตาลนะคะอย่างเดียวอีก3แถวนะคะก็หลังจากถักส่วนของด้านบนนี้มานะคะได้ทั้งหมด4แถวแล้วก็จะถักแถวสุดท้ายกันค่ะ
โดยมีจะถักลายคอทอย้อนหลักนะคะหรือว่าลายเอกย้อนหลักค่ะปกติเราจะถักเอกไปด้านนี้แต่ว่าพอย้อนหลักเราก็จะถักไปฝั่งตรงข้ามนะคะก็จะทาด้วยการแทงเข็มนะคะมาทางด้านนี้ค่ะในหลักแรกแล้วก็เกี่ยวไหมขึ้นนะคะได้2ห่วงบนเข็มก็เกี่ยวไหมผ่านทั้ง2ห่วงนั้นแทงมาที่หลักถัดไปค่ะเกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วก็เกี่ยวผ่าน2ห่วงบนเข็มก็เหมือนเดิมนะคะเกี่ยวไหมดึงขึ้นแล้วก็เกี่ยวผ่าน2ห่วงบนเข็มแล้วเราก็จะถักแบบนี้นะคะไปตลอดทั้งแถวเลยค่ะแล้วก็เลื่อนห่วงติดกับตัวโซ่นะคะตรงด้านบนนี้ค่ะก็เกี่ยวไหมนะคะผ่านทั้งหมดเลยแล้วก็ตัดไหมเก็บปลายไหมไว้ด้านในชิ้นงานค่ะก็ได้มาแล้วนะคะกระเป๋าแท็บเล็ตจากงาน Tapestry Crochet ค่ะก็ขอบคุณที่ติดตามรับชมกันนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์คอมเมนต์แชร์แล้วก็กดติดตามกันด้วยนะคะ Crochet ใครๆก็ทำได้สวัสดีค่ะ